ดีค่ะวันนี้สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอแนะนำการให้บริการห้องสืบค้นสารสนเทศซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น1อาคาร1ของสำนักเราไปดูกันนะคะว่าห้องนี้ให้บริการอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยมาใช้บริการที่ห้องนี้หรือเปล่าคะยังไม่เคยเข้าใช้บริการเลยค่ะขอคำแนะนำด้วยนะคะค่ะห้องบริการสืบค้นสารสนเทศมีบริการ2อย่างนะคะอย่างแรกให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แก่การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ Search Engine อย่างที่2เป็นการฟังคำบรรยายการถ่ายทอดสดการบรรยายจากชั้นเรียนต่างๆและเทปคำบรรยายในแต่ละภาคเรียนค่ะจะใช้บริการอะไรคะสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลค่ะแสดงบัตรนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก่อนใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทุกครั้งจะต้องล็อกอินและล็อกเอาท์ด้วยนะคะจะมีวิธีการล็อกอินและล็อกเอาท์อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเชิญด้านโน้นเลยค่ะไปที่หน้าโฮมเพจของสำนักหอสมุดกลางให้ผู้ใช้บริการคลิกที่ล็อกอินหรือล็อกเอาท์ค่ะจะปรากฏคำว่าล็อกอิน now ให้ผู้ใช้บริการคลิกที่ล็อกอิน now อีกครั้งค่ะเสร็จแล้วคลิกที่นี่เพื่อขึ้นทะเบียนหรือเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะหลังจากนี้ผู้ใช้บริการต้องศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยอมรับเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดให้คลิกยอมรับผู้ใช้บริการต้องเลือกสถานภาพของตนเองเช่นนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตค่ะและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนรหัสนักเรียนนักศึกษาวันเดือนปีเกิดปีคริสตศักราชเดือนวันรหัสผ่านเป็นต้นเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องให้คลิกตกลงค่ะระบบจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนและสถานภาพการขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการต้องจำรหัสล็อกอินหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนค่ะส่วนพาสเวิร์ดคือรหัสที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเองห้องสืบค้นสารสนเทศไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้ามาพิมพ์งานรับส่งอีเมลส่วนตัวไม่นำแผ่นซีดีรอมหรือแผ่นดิสเกตและแฟลชไดรฟ์เข้ามาใช้ในห้องนี้นะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มอีกครั้งนะคะค้นจากฐานข้อมูลอะไรค้นจากเว็บไซต์อะไรพบหรือไม่พบอย่างไรแล้วต้องการความช่วยเหลือหรือไม่นะคะกรอกให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะมาขอใช้บริการห้องฟังคำบรรยายนะคะแสดงบัตรนักศึกษาด้วยนะคะนักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มเป็นใบแฟ้มนะคะแล้วหลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้วไปฟังคำบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากห้องให้กลับมากรอกแบบฟอร์มอีกครั้งนึงนะคะการฟังคำบรรยายนักศึกษาเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.ru.ac.th จากนั้นคลิกสื่อการเรียนการสอนจะปรากฏตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์การถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียนวิดีโอคำบรรยายย้อนหลังคลิกเลือกเทปการบรรยายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลางแล้วเลือกเทปการบรรยายภาคการศึกษาต่อไปก็เลือกกระบวนวิชาที่ต้องการค่ะเช่นกระบวนวิชา AC101ภาคเรียนการศึกษา2552คลิกเลือกถ่ายทอดสดจากหัวหมากหรือถ่ายทอดสดจากวิทยาเขตบางนาเลือกวิชาที่ต้องการฟังบรรยายเช่นกระบวนวิชา LA121ส่วนต่อไปจะขอแนะนำรายชื่อฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มหรือ e-journal ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือ e-thesis ค่ะฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มแบ่งเนื้อหาตามกลุ่มวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยดังนี้ค่ะกลุ่มแรกกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ถัดมาเป็นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์และสุดท้ายคือกลุ่มสาขากฎหมายนอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ฐานข้อมูล e-barry e-book ฐ
านข้อมูล Net Library e-book และฐานข้อมูล Spingle Link e-book สุดท้ายเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือ ETC ได้แก่ฐานข้อมูล Digital Collection ฐานข้อมูล Dissertation Full Text และฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Thesis ไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกคุณก็สามารถใช้บริการห้องนี้ได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาคุณก็สามารถใช้บริการนี้ได้จากที่อื่นๆซึ่งทางสำนักหอสมุดกลางจะแนะนำวิธีการใช้ Proxy Server กับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ